jipsa.com ครับจะมาตามหาห้วยน้ำขุ่นที่ดอยแม่แก้วเหนือนะครับเด็กๆเคยมาเล่นน้ำอยู่เป็นน้ำตกเล็กนะครับที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาเที่ยวกันแต่ผมก็จำทางไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะเดินไปดูครับตรงนี้มีแต่โขดหินทั้งนั้นเลยเป็นป่าอากาศก็เย็นสบายครับถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เดี๋ยวก็คงจะเดินย้อนกลับไปขี่ครับตรงนี้เป็นลำธารเล็กๆน้ำใสไหลเย็นครับนั่นฮะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำน้อยก็เลยฟังเสียงน้ำยากนิดนึงถ้าเป็นช่วงจะดูน้ำหลากนี่ก็น้ำเยอะๆหน่อยนี่ก็เราก็จะฟังเสียงน้ำแล้วก็เดินตามเสียงไปเอานะว่าน้ำตกจะมีเสียงซ่าๆนะครับตรงนี้นี่เองไม่ใช่นี่อ๋อตรงนี้ครับเหมือนจะใช่ละแต่ดูอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะมากตรงนี้เขามีวางท่อประปาภูเขาด้วยผมจะเดินไปดูตรงนี้ก่อนก็เหมือนจะใช่แล้วนะครับตรงนี้ที่เคยมาเล่นน้ำกันเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงน้ำน้อยครับก็เลยไม่มีอันนี้เท่าไหร่เมื่อก่อนจำได้ที่เคยมาเล่นที่อ่างตรงนี้อยู่ตอนเป็นเด็กๆหลายเป็น10กว่าปีแล้วมาละไม่มีน้ำเลยครับช่วงนี้ถึงว่าไม่ได้ยินเสียงน้ำไหลนี่นะห้วยน้ำขุ่นเงียบมากเงียบสงัดเลยครับเราจะเดินไปดูตรงบนก้อนหินตรงโน้นนะตรงนี้นี่เองเมื่อก่อนแอ่งตัวโน้นตอนเป็นเด็กมาเล่นในน้ำลึกมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวพอเก็บภาพก่อนเนาะเก็บเป็นภาพนิ่งก่อนดีกว่า